วันนี้ขอเสนอเมนูเค้กวุ้นมะม่วงช็อกโกแลตผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งเนยสดชนิดเค็มละลายเข้ากันค่ะใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของพิมพ์น้ำกรุอัดให้แน่นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวผสมผงวุ้นตรานางเงือกเนื้อมะม่วงสุกบดละเอียดนำเชื่อมเข้มข้นกลิ่นมะม่วงน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นปิดไฟแล้วพักไว้ให้ส่วนผสมอุ่นเทวุ้นมะม่วงลงในพิมพ์ที่มีบิสกิตรองไว้แล้วประมาณ2/3ของพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวผสมผงวุ้นตราหนังเงือกผงโกโก้น้ำตาลทรายนมข้นจืดและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีเทส่วนผสมวุ้นช็อกโกแลตลงในพิมพ์ที่มีวุ้นมะม่วงรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวแล้วนำออกมาตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูเค้กวุ้นมะม่วงช็อกโกแลตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก